ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญให้จำหน่ายคดีการรับเงินบริจาค258ล้านบาทนะคะหลังจากที่ศาลได้ยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ในคดีเงินพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านบาทส่วนนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าพรรคต่อสู้คดีตามแนวทางกฎหมายไม่ได้มี2มาตรฐานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์กรณีการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง29ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์หลังมีการแถลงปิดคดีของทั้ง2ฝ่ายและได้มีมติ4ต่อ2วินิจฉัยให้ยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์โดยเห็นว่ากระบวนการยื่นคำร้องคดียุบพรรคของนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเนื่องจากการยื่นคำร้องล่าช้าเกินกว่า15วันตามที่กฎหมายกำหนดกระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยคำร้องในประเด็นอื่นอีกต่อไปศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก4ต่อ2ว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไปให้ยกคำร้องขณะที่ทีมกฎหมายต่อสู้คดียุบพรรคประชาธิปัตย์จะใช้ประเด็นการยกคำร้องทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้จำหน่ายคดีการร้องให้ยุบพรรคกรณีรับเงินบริจาคจากบริษัท TPI จำนวน258ล้านบาทเพราะถือว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเกินกว่า30วันแล้วนายสมชัยจึงประเสริฐคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนเปิดเผยว่าผลจากการยกคำร้องของศาลทำให้กกต.ต้องกลับมาทบทวนบทบาทการทำงานโดยการประชุมกกต.วันพรุ่งนี้จะมีการหารือในเรื่องนี้นายสมชัยยังแปลกใจต่อการยกคำร้องของศาลหลังจากได้ใช้เวลาสืบพยานในคดีดังกล่าวมาแล้วหลายเดือนทำให้ขาดโอกาสที่จะรับฟังว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความผิดตามคำฟ้องหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลต่อไปพร้อมยอมรับว่ายังกังวลกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากนี้และต้องการให้ทุกฝ่ายเคารพการวินิจฉัยของศาลช่วยกันอธิบายตามกระบวนการนะครับว่ามันเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์นะครับการตั้งประเด็นทั้งหมดเนี่ยเป็นการตั้งประเด็นที่ศาลท่านกำหนดแล้วก็ต้องวินิจฉัยไปตามกระบวนการเราจะไปบอกท่านว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มนปช.ได้ตั้งข้อสังเกตถึงมติศาล4ต่อ2ที่มีการคาดการไว้แล้วล่วงหน้าจากคนในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยขอเวลาศึกษาคำวินิจฉัยให้ละเอียดก่อนจะมีการเคลื่อนไหวและในวันพรุ่งนี้ทางทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะหารือถึงคดีเงินบริจาค258ล้านบาทเพื่อหาช่องทางกฎหมายในการยื่นฟ้องยุบพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งเนื่องจากเชื่อว่าคดีดังกล่าวจะถูกยกคำร้องอีกในขั้นตอนการวินิจฉัย